at last สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Tomo React นะครับผมวันนี้เรามา React at last อีกเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้เรามาในรายการอื่นนะครับเห็นเขาบอกว่าเล่นเกมมาเฟียด้วยไปดูกันจ้า Tomo Reactก็ต้องขอขอบคุณทาง Candy Channel มากเลยนะครับผมที่เอาเด็กๆไปออกรายการนะครับผมถือว่าเป็นรายการแรกๆเลยมั้งที่เด็กๆได้ไปทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้เราจะมาดูซิว่ารายการแรกเนี่ยเขาจะมาไขขำหรือเขาจะมาแสดงอะไรให้เราดูเห็นว่าเล่นเกมมาเฟียด้วยอยากจะมาดูว่าใครเป็นคนที่เนียนที่สุดเก่งที่สุดกับเกมมาเฟียเพื่อมีการเสียเวลาไปดูกันจ้า ต่อหมอ Reactจริงเพลงนี้มันมีเป็นคำที่ใช่แน่ๆเหมือนดูออกบ้านไหนเขียนว่ามาเฟียหรือเปล่าสวัสดีครับพวกเราแอดลาสครับผมเจนนะครับแอดลาสผมจอห์นวินสูงมากและขาเล็กมากด้วยใครให้น้องใส่ชุดนี้เนี่ยน้องดูสูงมากสวัสดีครับสวัสดีเราว่าก่อนแล้วเราให้สวัสดีสวัสดีครับพวกเราแคทลัสสวัสดีครับผมเจนนะครับเลยกันแรกจริงพวกเราแคทลัสเจนนะครับมิวออนครับไนท์ครับชื่อเนี่ยครับภูมิครับแพทครับเอวินครับเอ้ยแพทสูงนะที่ของรายการ To Do List ครับผมอ๋อรายการ To Do List วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะครับที่ที่เนี่ยจะมีเกมหรือว่าภารกิจมาทำให้ทุกคนครับอ่าเช่นเกมนั้นก็คือว่ามาฟีแคนดี้ชาเลนเป็นสัญลักษณ์ที่มักเห็นได้หลายๆที่ครับเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสุขครับเก่าทุกคนทั่วโลกรู้ครับแค่พิมพ์ใน BB เป็นสัญลักษณ์ที่ผมใช้บ่อยมากทุกคนเห็นแล้วยิ้มครับเออยากอ่ะเออยากเป็นสัญลักษณ์ที่แต่ยิ้มไงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายหลายแบบครับก็มันมีความหมายหลายแบบจริงโอเคได้เป็นสัญลักษณ์ที่มีนิ่งประจำตัวเป็นสัญลักษณ์ที่พี่จูไม่ค่อยใช้ครับพี่ไม่ใช้จริงไม่ใช่หรออ่ะเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นบ่อยเห็นนั่นละสิ่งสิ่งหนึ่งดูแล้วดูอีกเห็นแล้วเห็นอีกใช่ไหมโอเคครับดูแล้วครับโอ้ยมิวออนเหรอก็ไม่รู้อยู่แล้วไงเขาไม่รู้อยู่แล้วเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูละดูละม้วนกับพี่ภูมิครับม้วนกับพี่ภูมิแพทมิวออนกับภูมิครับเจ๊กับมิวออนครับมิวออนกับพี่นายครับมิวออนกับแพทครับพี่นายกับแพทครับคนที่ได้รับเลือกเป็นมาเฟียเมื่อกี้นายยกมือหน่อยจูเนียร์ถูกให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเราเนี่ยใช่มาเฟียหรือไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เขายังไม่ได้ประกาศหรอฉันก็ฮิ้วไปก่อนไม่ใช่ครับเออชาวบ้านเฮ้ยเอ้ยแทนไม่มาเฟียเห็นไหมผมบอกแล้วว่าต้องเป็นแมาเฟียนี่มาเฟียมาเฟียมาเฟียนี่ไงที่อาจูบอกไม่ใช่เหรอความหมายมันไม่ใช่แล้วส่วนตัวคิดว่าสัญลักษณ์อะคืออันนี้เพราะมันเก่าเพราะอันนี้เลยอันนี้อะไรเพราะผมชอบใช้มันก็ใช่คือสัญลักษณ์ที่คิดว่าใช่คืออันนี้ครับเอาแล้วชาวบ้านจะไหนให้มาเปลี่ยนฟังหน่อยสิโอ้โหยากมากเป็นอีโมจิก็แอดลาสอะเขามาแอดลาสอะ
ของพวกคุณน่ะเออร้านอัลลานั่นเองค่ะเจ้าไปหมดในรอบนี้คือหมดภาษาคิมิโนตะภาษาญี่ปุ่นคิมิโนโตะดะกะชิโนะนาเตะกิโตะคำนี้ภูมิกับแท้พูดบ่อยมีคนใช้เยอะครับได้ยินกันบ่อยครับคำนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมาเวสาระจริงๆเพลงนี้มันมีอุ้ยคำนี้มันมีมานานแล้วเพลงนี้มันมีมานานแล้วเว้ยแล้วมันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม่คำที่ไม่ได้มาจากภาษาไทยผิดมากเป็นคำที่ถ้าให้เนี่ยสะกดเป็นภาษาไทยสะกดไม่ถูกอุ้ยมิออนไม่ใช่จูเดียใช่แน่แน่เหมือนดูออกไป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 เขียนว่ามาเฟียหรือเปล่าถ้าคำที่ภูมิชอบพูดครับก็ภูมิพูดไปแล้วภูมิไปแล้วไงไม่รู้ไม่รู้แล้วผมไม่ต้องใบ้แล้วผมว่าโหวตเลยดีกว่าเพราะผมรู้แล้วโหวตได้เหมือนกันโหวตได้เหมือนกันคนนึงผมว่าผมได้แล้วเหมือนกันได้สองคนแล้วคือว่ามาเฟียคือใครคะเออร์วินกับพี่จูครับเออร์วินกับจูเนียร์ครับเออร์วินจูเนียร์เหมือนกันครับพี่จูกับพี่เจสครับรู้สึกว่าเป็นม้วนนะแต่ว่าพูดละพูดละพี่จูกับม้วนครับผมว่าไม่ใช่ผมอ่ะผมว่าไม่ใช่ผมแน่ๆครับว่าผมว่าเราต้องใบอีกรอบนึงไม่ต้องใบแล้วครับไม่ต้องใบแล้วให้ลุงแกเป็นใครไม่ต้องใบแล้วจะใบให้ก็ไม่ช่วยจะใบอีกรอบก็ไม่ช่วยผมไม่เห็นกันนะหนึ่งสองแม่ผมอยู่แล้วว่า M A M I N ยากแบ๊วแบ๊วมีความแบ๊วหน่อยแอบแบ๊วเป็นเพลงผมแทงไงก็คือมีโนโตะผมว่าใช่พวกเราตอบว่าคิมีโนโตะมีโนโตะใช่ป่ะได้เลยคำตอบนี้เป็นคำตอบที่คิมีโนโตะนั่นเจอเลยนะเจอเลยโอ้มีสูงมากผมบอกแล้วคิมีโนโตะคือไม่รู้เรื่องเลยเอาดูนะงงไปตึ๊บเลยอาชีพนะตัวใหญ่ครับมักนั่งแข็งแรงครับมีอายุหน่อยไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้ครับใส่สูทครับใส่กางเกงครับมีอำนาจครับชอบเซนฮะอยู่ชั้นสูงครับไม่ขับรถแต่จะขับรถก็ได้ถูกต้องจะขับก็ได้ฮิตใน TikTok อุ๊ยถ่ายครับถ่ายมาเตอร์แล้วถ่ายครับโหวตครับแพทกับนายครับแพทแพทกับพี่นายด้วยอ้าวแท็กกับนายกันได้ครับก็ฮิตใน TikTok ไม่ใช่หรอจริงๆจริงๆไม่ให้ผมเลยเฮ้ยโหดก็ฮิตใน TikTok ก็ถูกกันนี่มาเฟียก็ได้ใช่นี่กำลังพยายามปั่นมาเฟียเว้ยเพราะว่าคำตอบอ่ะที่ใบ้มันง่ายมากเลยนะเราจับไปทีละคนได้ไหมได้จับทีละคนเอาคนนึงก่อนผมว่าแท็กครับแท็กผมว่าแท็กครับแท็กแท็กแล้วเป็นมาเฟียอีกแล้วไม่ต่อแต่มีอำนาจถูกสุขุมสุขุมกันไกลอินฮอตเตอร์คนใหม่แล้วอินฮอตเตอร์คนใหม่อีกแล้วอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาคนใหม่อ่ะโอ้โหคนหัวไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่เป็นอะไรรู้แล้วโอเคที่หนึ่งเดินทางไปหลายจังหวัดมีสไตล์ครับจะเลือกอีกคนยาพร้อมครับพร้อมครับมิวออนเหรอผมก็ยังว่านายอยู่ครับผมไม่ใช่นายไม่หรอกไม่ผมว่าไม่ใช่นายเฮ้ยผมว่าภูมิครับผมว่าพี่นายเธอเหมือนฉันใช่ไหมใช่ฉันเหมือนเธอครับเออตอนนี้พี่ภูมิสามกันใช่พี่นายสองผมว่าพี่นายเอาทำไมไม่มีใครเคยดูไม่เคยเข้าใจผมอ่ะไม่มีใครเข้าใจผมเลยตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผลโหวตได้แล้วครับมากที่สุดคือนายครับผมผมเองครับแล้วก็บอกไม่เชื่อไม่จริงเขาไปหลายจังหวัดได้เยอะมากเขาทำอะไรวะทำเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่ประธานบริษัทอันนี้ต้องเดาคำใช่ไหมครับประธานบริษัทครับรู้คำตอบ
พอชิจันก็มาคิดอะไรอยู่เดินทางไปไหนก่อนไปไหนเดินทางไปไหนตอนแรกเป็นไรตอนแรกคิดว่านายกโดน4คนเลยเหรอครับโดนนะโดนนี่โดนเลยไม่โดนดิพี่น้องรอดแน่กูคนแรกผู้ชนะนะคะก็คือจูเนียร์ค่ะเย้ทั้งแรกผู้ชนะคนที่2นะคะคือน้องภูมิค่ะเย้น้องภูมิรอดมั้ยรอบเมื่อกี้อีกคนเดียวหัวโต๊ะและนี่คือบทลงโทษของเรานะครับก็ให้ผู้ชนะเนี่ยร่วมกันแต่งคอสตูมให้ผู้แพ้นะครับผมอุ้ยรูปเซตนี้ดีนะอันนี้พี่บูมใส่มาโคตรคันเอาเนี่ยครับต้องมีรอยปากโอ้โหโอ้ยแขนเล็กมากของเราใส่นี่แน่นปักเลยโอ้ยอันนั้นล่ะโอ้ยแทนนั้นล่ะI'm the mafia.อุ้ยเจ็ดล้อโอ้ยมีวันน่าละเราเป็นดาวน่าละโอ้ยติดตามคลิปสัมภาษณ์ได้เร็วนี้ออกหรือยังคลิปสัมภาษณ์ต่อหมอรีแอคก็เขาบอกว่าคลิปสัมภาษณ์มาเร็วๆนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาดูรีแอคบทสัมภาษณ์ที่แอดลาสได้ให้กับทาง Candy Channel ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อหมอมารีแอคแน่นอนครับผมเป็นไงบ้างทุกคนเราได้เห็นบุคลิกของหลายๆคนมากขึ้นนะครับผมได้เห็นความน่ารักของแท้ได้เห็นความน่ารักของมิวออนได้เห็นความน่ารักของภูมิได้เห็นความเข้มขึมของพี่เจสได้เห็นความเข้มขึมของพี่จูได้เห็นความตลกโปกฮาของเออร์วินแล้วก็ไนซ์นะครับผมเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับผมบอกว่าความสุขที่ตอมอรีแอคออกมาจะส่งไปถึงทุกคนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมตอมอก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย